วัสดีครับท็อปสมูทตี้ครับผมวันนี้มาสอนตีเจ้าคาฮองตัวนี้ครับลายแตงโมสีสันสวยงามมากคาฮองนะครับผมก็เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะนะครับหลักๆเลยก็จะตีเป็นเหมือนเสียงกลองครับแล้วก็โทนเสียงหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมมีอยู่2เสียงด้วยกันคือเป็นเสียงกระเดื่องแล้วก็เสียงสแนร์ครับตัวนี้นะครับผมไม่เหมือนทั่วไปก็คือออกแบบมาเพื่อให้เราตีได้ทุกด้านนะครับผมเสียงสแนร์ครับหันทางไหนก็ตีได้ครับส่วนกระเดื่องนะครับผมเราจะตีบริเวณตรงกลางนะครับเพื่อให้ได้เสียงกระเดื่องที่ชัดเจนนะครับผมเราจะทำมือเป็นแบบตุ้มๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตีลงมาตรงกลางนะครับผมใช้น้ำหนักกดลงที่ปลายนิ้วนิดนึงจริงๆหน่อยครับนิดหน่อยส่วนสแนร์นะครับผมใช้มือซ้ายบริเวณฝ่ามือตรงนี้นะครับแล้วก็ตีลงมาบริเวณขอบอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนตีจังหวะพื้นฐานกันดูนะครับผมเป็นเพลงที่แบบเคยได้ยินกันทั่วไปครับจังหวะธรรมดาครับ 1 2 3 4